คำศัพท์คำแรกในวันนี้นะคะก็คือ das Formula das Formula แปลว่าแบบฟอร์มนะคะแม่เศร้ากลายเป็น Formulare das Formula Formulare ตัวอย่างนะคะ Sie müssen dieses Formula ausfüllen Sie müssen แปลว่าคุณจำเป็นที่จะต้อง ausfüllen แปลว่ากรอกนะคะเป็นคำกริยาเนาะ ausfüllen แปลว่ากรอกDas Formular ausfüllen แปลว่ากรอกเอกสารกรอกแบบฟอร์มนี้ Sie müssen dieses Formular ausfüllen คุณจำเป็นจะต้องกรอกเอกสารนี้กรอกแบบฟอร์มนี้นะ Das Formular ก็จะแปลว่าแบบฟอร์มหรือแปลว่าเอกสารก็ได้นะคะที่เราได้ยินกันบ่อยๆนะคะแบบฟอร์มทางการแบบฟอร์มที่เป็นทางการนะคะหรือแบบฟอร์มที่แบบของราชการนะคะก็คือ Ein amtliches Formular Ein amtliches Formular แปลว่าแบบฟอร์มทางการแบบฟอร์มราชการหรือเอกสารทางการก็ได้นะคะประโยคที่เรามักจะได้ยินอีกอันนึงนะคะก็คือลงนามในแบบฟอร์มหรือเซ็นชื่อในแบบฟอร์มนะก็จะเป็น Ein FormularUnterschreiben ein Formular Unterschreiben ถ้าเราต้องการบอกว่าฉันจำเป็นจะต้องลงนามในแบบฟอร์มนี้หรือฉันจำเป็นจะต้องลงนามในแบบฟอร์มอันนึงนะฉันจำเป็นที่จะต้องลงชื่อเซ็นชื่อในแบบฟอร์มอันนึงนะ Ich muss ein Formular Unterschreiben Ich mussein Formular unterschreiben คำว่า unterschreiben แปลว่าลงนามนะคะหรือว่าเซ็นชื่อเนาะคำศัพท์ต่อไปนะคะคำว่า der Fotoapparat der Fotoapparat แปลว่ากล้องถ่ายรูปนะคะซึ่งคำว่า der Apparat คำเดียวเนี่ยมันจะแปลว่าอุปกรณ์นะคะหรือเครื่องมือพอมารวมกับ Foto ก็กลายเป็น der Fotoapparatกลายเป็นกล้องถ่ายรูปนะคะ The photo apparat photo apparate เราไปดูตัวอย่างนะคะ Ich möchte mir einen Fotoapparat kaufen Ich möchte แปลว่าฉันต้องการหรือฉันอยากจะ kaufen kaufen แปลว่าซื้อนะคะซื้ออะไรเอ่ยซื้อกล้องถ่ายรูปนะคะกล้องถ่ายรูปเนี่ยก็เป็น accusative นะคะหรือเป็นกรรมตรงที่ประธานทำโดยตรงเลย einen Fotoapparat เพราะมันเป็นกรรมตรงเนาะก็ผ่านแบบ accusative นะคะจาก der ก็กลายเป็น einen หรือเป็น den Fotoapparat ซื้อให้ใครคนนั้นนะคะใครคนนั้นก็จะเป็นกรรมรองซื้อให้ตัวเองนะคะกรรมรองของตัวเองก็จะเป็นของฉันนะคะก็คือ mir ดังนั้นนะคะIch möchte mir einen Fotoapparat kaufen. ฉันต้องการซื้อกล้องอันหนึ่งให้ฉันเองตัวอย่างต่อไปนะคะ Ich muss zuerst einen Film in den Fotoapparat einlegen. Ich muss แปลว่าฉันต้องฉันจำเป็นจะต้อง einlegen แปลว่าใส่นะคะหรือเอาเข้าไป einlegen แปลว่าใส่หรือเอาเข้าไปzuerst อย่างแรกเลยก่อนหรืออันดับแรก einen Film ก็คือใส่ฟิล์มนะคะอันหนึ่ง in den Fotoapparat เข้าไปในกล้องเนาะ ich muss zuerst einen Film in den Fotoapparat einlegen ก็แปลว่าฉันเนี่ยจำเป็นจะต้องใส่ฟิล์มเข้าไปในกล้องก่อนนะตัวอย่างต่อไปนะคะ Bilder mit dem Fotoapparat machenBilder แปลว่ารูปภาพนะคะ mit dem Fotoapparat ด้วยกล้องถ่ายรูป machen ก็คือเหมือนกับถ่ายรูปหรือถ่ายภาพด้วยกล้องถ่ายรูปเนาะอย่างเช่นตัวอย่างนะคะ Ich mache Bilder mit dem Fotoapparat Ich mache Bilder ฉันถ่ายรูปนะคะฉันถ่ายรูปภาพ mit dem Fotoapparat ด้วยกล้องถ่ายรูปนะคำศัพท์ต่อไปนะคะเป็นคำกริยาphotographieren photographieren แปลว่าถ่ายรูปถ่ายภาพนะคะเรามาผ่านกันเนาะ photographieren photographiert
hat fotografiert แปลว่าถ่ายรูปได้ถ่ายรูปนะคะอย่างเช่นตัวอย่าง ich fotografiere gern ฉันชอบถ่ายรูปนะฉันชอบถ่ายรูปมากๆเลยหรือฉันได้ถ่ายรูปนะคะฉันได้ถ่ายรูปแล้วนะคะมันเป็นอดีตนะคะก็จะเป็น ich habe fotografiert ich habe fotografiert ฉันได้ถ่ายรูปแล้วตัวอย่างที่สองนะคะผู้ชายคนนี้เขาถ่ายรูปเก่ง er kann sehr gut oder er kann gut fotografieren เขาสามารถถ่ายรูปดีเขาสามารถถ่ายรูปได้เก่งนะตัวอย่างต่อไปนะคะ sie fotografiert hauptsächlich Menschen und Landschaften hauptsächlich ตรงนี้นะคะก็จะแปลว่าเป็นหลักอย่างเป็นหลัก sie fotografiertเธอก็ถ่ายรูปนะคะหรือถ่ายภาพ Hauptsächlich Hauptsächlich แปลว่าเป็นหลักอย่างเป็นหลัก Mention ก็คือผู้คน und Landschaften Landschaft แปลว่าทิวทัศน์นะคะ Landschaften แปลว่าทิวทัศน์ต่างๆ Sie fotografiert Hauptsächlich Menschen und Landschaften เธอนะคะก็ถ่ายรูปหรือถ่ายภาพผู้คนและทิวทัศน์เป็นหลักเลยตัวอย่างต่อไปนะคะ Sie fotografiert die Hochzeitsgesellschaft mit ihrem Tablet Sie fotografiert นะคะเธอถ่ายรูปหรือถ่ายภาพ die Hochzeitsgesellschaft งานแต่งงานนะคะหรือเกี่ยวกับการแต่งงานนะคะอันเนี้ย mit ihrem Tablet ด้วยแท็บเล็ตของเธอนะหรือจะบอกว่าถ้าทำเป็นอดีตนะคะSie hat die Hochzeitsgesellschaft mit ihrem Tablet fotografiert. ตัวอย่างต่อไปค่ะ Der Film ist sehr schön fotografiert. Der Film แปลว่าหนังเรื่องนี้ภาพยนตร์เรื่องนี้นะคะ ist sehr schön แปลว่าอย่างสวยงามเลย fotografiert แปลว่าได้ถูกถ่ายนะคะคำว่า fro istphotographiert เนี่ยมันสามารถเป็น passive นะคะที่เป็นแบบ Zustand passive ที่แบบเขาเรียกว่าอะไรเอ่ยมันบอกสถานะของประธานได้ด้วยนะคะโดยที่มันจะมากับแว็บไซต์เนาะและในประโยคนะคะมันจะไม่มีกรัมเลยนะคะมันก็เลยสามารถมากับแว็บไซต์ได้ด้วยเนาะตัวอย่างต่อไปนะคะ es ist verboten in der Ausstellungzu fotografieren es ist verboten แปลว่าห้ามถ่ายรูปนะไม่อนุญาตให้ถ่ายรูปนะ in der Ausstellung zu fotografieren ก็คือไม่อนุญาตให้ถ่ายรูปใน Ausstellung นะคะในนิทรรศการเนาะ es ist verboten แปลว่าห้ามนะไม่อนุญาตนะ zu fotografieren ในการจะถ่ายรูปนะคะเพื่อจะถ่ายรูปin der Ausstellung ในเทศกาลในนิทรรศการขอโทษค่ะเมื่อกี้บอกว่าเทศกาลไม่ใช่นะคะมันคือนิทรรศการค่ะตัวอย่างต่อไปนะคะ wir fotografieren nur noch digital wir fotografieren nur noch digital ก็จะแปลว่าพวกเรานะคะถ่ายรูปถ่ายภาพแบบดิจิตอลเท่านั้นนะคำศัพท์ต่อไปนะคะเป็นคำนามเนาะ das Fotoหรือ photos เติม s ลงไปนะคะแปลว่าภาพถ่ายรูปถ่ายเนาะอย่างเช่นตัวอย่าง darf ich ein Foto machen darf ich แปลว่าฉันขอนะคะ darf ich เนี่ยจะแปลว่าฉันขออนุญาตนะคะ ein Foto machen ก็คือทำรูปภาพนะคะได้ไหมคำว่า ein Foto machen นะคะมันจะเป็นคำกริยากับคำนามที่มักจะมาด้วยกันเสมอเลยมันจะแปลว่าถ่ายรูปนะคะไม่ได้แปลว่าทำรูปภาพเนาะแต่มันจะแปลว่าถ่ายรูปนะ Darf ich ein Foto machen ฉันขอถ่ายรูปได้ไหมคะ Darf ich ein Foto machen ฉันขอถ่ายรูปได้ไหมคะหรือตัวอย่างต่อไปนะคะ Ich nehme das Foto aus der Brieftasche ฉันเอารูปภาพนะคะฉันจะเอารูปภาพออกมาจากกระเป๋านะฉันจะเอารูปภาพออกมาจากกระเป๋าเงินนะ Ich nehme das Foto aus der Brieftasche
unsehe es an แล้วก็จะดูมันแล้วก็จะจ้องมองดูมันนะคะนอกจากนี้นะคะอยากจะเสนอคำว่า photography die photography แปลว่าการถ่ายภาพนะคะ